วันนี้ผมมีภารกิจยิ่งใหญ่ที่ต้องไปจับผิดตัวปลอมหรือว่าด็อปเปอร์เกงเกอร์ที่เข้ามาในอพาร์ตเมนต์ที่ผมเฝ้าอยู่แต่วันนี้มันจะไม่ใช่วันธรรมดาวันนี้ผมจะทำงานอย่างเข้มงวดไม่ให้คนที่ไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อเข้าพักในวันนี้เข้าได้แม้แต่คนเดียว wow. ไม่สนด้วยว่าจะเป็นด็อปเปอร์เกงเกอร์หรือไม่ถ้าใครไม่ได้ทำลิสต์เข้าพักวันนี้ผมไม่ให้เข้าบอกเลย huh? ผมรีบกับเพื่อนดูซิว่าเราจะรอดหรือจะร่วง Let's go สวัสดีครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านก่อนเริ่มคลิปกรุณากดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตาดำๆได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับเอาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โต๊ะที่ทำงานของพวกเราแล้วตอนนี้นี่คือรายชื่อในวันนี้นะครับมีทั้งหมด5ท่านด้วยกันมีคุณสตีเวนนะครับคุณเอลฟ์คุณฟรานซิสคุณโรแมนส์แล้วก็คุณลาฟทลีนนะครับ5ท่านเลยเอาไปพร้อมนะเพื่อนๆดูซิว่าวันนี้นะครับเราจะได้เกรดอะไรนะเราจะได้แรงค์อะไรครับทุกคนมาเอาละครับคนแรกเชิญครับผมใครจะมาเป็นคนแรกของเราในวันนี้เอ้าสวัสดีครับพ่อหนุ่มคุณไอแซคครับผมคุณไอแซคครับขอโทษนะครับวันนี้คุณไอแซคไม่ได้จองเข้าพักนะครับใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับพอดีผมลืมครับโอ้ถ้าแบบนี้ผมให้เข้าไม่ได้นะครับคุณไอแซคเอ้าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับวันนี้ผมตรวจเข้มครับคุณไอแซคคุณไอแซคไม่มีอยู่ในรายชื่อผมให้เข้าไม่ได้จริงครับโอ้ตายแล้วแล้วผมจะไปนอนไหนล่ะครับคุณไอแซครู้จักวัดไหมครับ huh? อะไรนะครับคุณไอแซคไปนอนวัดได้นะครับจะดีเหรอครับขออนุญาตนะครับโอ้ไม่เรียบร้อยปิดอัดหน้าไปเลย โทรหาเจ้าหน้าที่ดีๆด่วนให้พาคุณไอแซคไปนอนวัดฮัลโหลครับลูกพี่ว่าไงไอ้น้องมารับคุณไอแซคไปนอนวัดหน่อยครับพอดีว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องเข้าพักครับลูกพี่จัดให้เลยไอ้น้องเรียบร้อยละทำงานนายต่อได้มีอะไรเพิ่มเติมก็กิ้งกังมาแล้วกันเจอกันน้องพี่เจอกันครับพี่เสียงพี่เหมือนโดนบีบไข่เลยนะครับเสียงพี่ดูแปลกๆอ่ะคนต่อไปเชิญครับสวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะครับคุณนาชาหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะตัวจริงเสียงจริงหน้าตาเหมือนตัวจริงทุกอย่างอุ้ยเอ้าหลุดแล้วไม่ใช่ตัวจริงชัวร์แบบนี้ตัวปลอมดับเบิ้ลแจงเกอร์ฮัลโหลพี่ครับผมเจอนาชาตัวปลอมจัดให้เลยไอ้น้องจับเรียบร้อยแล้วนายรู้ได้ไงว่ามันเป็นตัวปลอมอ่ะก็เขาบอกว่าเขาเหมือนตัวจริงครับมันก็ต้องตัวปลอมแน่นอนโอ้โหเก่งมากเลยเป็นไปได้เจอกันไอ้น้องเจอกันครับพี่โอ้โหเมื่อกี้เกือบไปแล้วครับถ้ามันไม่บอกนะผมไม่รู้เลยว่าเป็นตัวปลอมอ่ะมาคนต่อไปโอ้สวัสดีจ้าพ่อหนุ่มโอ้สวัสดีครับคุณเอลฟ์คุณเอลฟ์มีจองเข้าพักใช่ไหมครับวันนี้โอ้เรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างครับคุณเอลฟ์โอเคตามนั้นเชิญครับคุณเอลฟ์โอ้ขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ครับผมถ้าคุณเอลไม่มีนี่ก็คือไล่ไปนอนวัดเหมือนกัน huh? ไม่ปล่อยไว้แน่นอนมาครับคนต่อไปเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูอิสคุณลูอิสวันนี้ไม่มีจองเข้าพักนะครับแต่สามีดิฉันจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามีคุณลูอิสจองเฉพาะของตัวเองครับ huh? ไม่มีของคุณลูอิสนะครับเอ้าแล้วทำยังไงล่ะคะทีนี้คุณลูอิสต้องไปนอนวัดนะครับอะไรนะคะขอโทษนะครับคุณลูอิสเพี้ยวันนี้ผมว่าเจ้าอาวาสคงงงหนักเลยมีคนไปอาศัยอยู่เยอะเชียววันนี้ฮัลโหลครับลูกพี่สวัสดีว่าไงไอ้น้องมารับคุณลูอิสไปนอนวัดหน่อยครับโอเคเราจัดให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่ปูเสือเผื่อไว้แล้วด้วยน่าจะได้อีกหลายคนเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลนะโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้เยี่ยมเลยครับแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยปูเสือเรียบร้อยแล้วน่าจะนอนได้อีกหลายคนครับวันนี้เอ้าขอร้องเลยพ่อหนุ่มผมอยากเข้าไปนอนพักแบบสบายๆเขาน่าจะไม่ลืมแล้วสัญญาคุณไอแซคครับผมให้ไม่ได้จริงๆครับขอโทษด้วยเจอกันครับเดี๋ยวกบผมต้องทำตามหน้าที่ฮัลโหลครับลูกพี่ว่าไงน้องคุณไอแซคหลุดออกมาจากวัดครับคุณไอแซคนี่มันเร็วจริงๆเร็วใช่ไหมครับใช่รวดเร็วอะรวดเร็วออกมาได้ไงตอนไหนไม่เห็นเลยอะไม่เป็นไรครับพี่เจอกันครับเจอกันไอ้น้องแม่แบบนี้ก็ลำบากใจเลยคุณไอแซคไม่ยอมนอนวัดคนต่อไปครับเชิญครับเอ้าสวัสดีค่ะเจ๊กอเรียเองนะคะสวัสดีครับผมจำได้ครับแต่ว่าคุณกอเรียไม่มีลิสต์เข้าพักในวันนี้นะครับแล้วมันยังไงเหรอคะเจ๊เข้าไม่ได้เลย
ไม่ได้ครับขออนุญาตนะครับเอาแล้วเพิ่มเป็น3คนแล้วฮัลโหลครับพี่ชายสวัสดีไอ้น้องว่าไงมีอีกแล้วเหรอใช่ครับคุณกอเรียครับพี่ว่าเราน่าจะเปลี่ยนไปนอนที่สะพานลอยกันแทนแล้วมั้งพื้นที่เริ่มไม่พอแล้วคุณกอเรียตัวใหญ่เกินไปเอาอย่างนั้นเหรอครับใช่มันต้องแบบนี้แหละโอเคครับคนต่อไปนอนสะพานลอยถ้าในรายชื่อตอนนี้ก็น่าจะมาแค่คนเดียวคุณเอลนอกนั้นยังไม่มาเลยสักคนต่อไปเชิญครับเอ้าผมนอนที่วัดแล้วไม่สบายเลยครับผมอยากไปนอนที่อื่นโอเคครับจัดให้ต้องการพื้นที่เพิ่มพอดีเลยอ่ะโทรหาแป๊บนึงฮัลโหลครับพี่ว่าไงน้องคุณไอแซคอาสาสมัครไปนอนสะพานลอยครับโอเคจัดไปเรียบร้อยไหมครับพี่เรียบร้อยเลยไอ้น้องแต่ไม่มีเสือนะพอดีคุณกอเรียหลับอยู่ดึงไม่ออกโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ตามนั้นเลยครับโอเคเจอกันไอ้น้องเรียบร้อยจบเคสคุณไอแซคสักทีนะได้ไปนอนที่อื่นสมใจแล้วครับน่าจะพอใจ oh, no. คนต่อไปเชิญครับอุ้ยสวัสดีค่ะคุณนาชาครับแก้มไปโดนอะไรมาครับน่ะพอดีเราอยากสวยเราเลยไปร้อยไหมร้อยไหมหรือเปล่าครับใช่ร้อยไหมน่าจะต้องไปทำใหม่นะครับเชิญครับคุณนาชาเชิญออกโอ้นี่ตัวปลอมแน่ๆหน้าตาบูบี้แบบนี้นะแหมไปร้อยไหมเฮ้ยไหมมาอะไรกันก่อนสวัสดีครับพี่มารับคุณนาชาตัวปลอมหน่อยครับโอเคจัดการให้เรียบร้อยแล้วสุดยอดมากเลยน้องชายนายทำงานดีมากเจอกันเจอกันครับพี่ชายโอ้เยี่ยมไปเลยนะวันนี้งานดีมีคุณภาพครับเพื่อนๆคนต่อไปเชิญครับผมมาเลยอุ้ยสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับคุณฟานซิสโอ้โหฟานซิสสุดหล่อของเรานะครับมิวเมนชั้น3ห้อง2เชิญครับไม่ต้องถามเยอะไปเลยครับเชิญครับคุณฟานซิสเมทั้งรอมีระเบียบนะทำการจองไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะให้เข้าเลยไม่ต้องห่วงสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้มีการจองเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับคุณลัฟเทลินสุดสวยของเราเชิญครับเชิญครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่2คนในลิสต์นะครับเพื่อนๆสบายสบายคนต่อไปครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมโรแมนโอ้สวัสดีครับคุณโรแมนคุณโรแมนสติงกี้นะครับเมียคุณนี่นอนวัดนะครับวันนี้โอ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับนี่อ้าวอย่างนั้นเหรอครับโอเคครับเชิญครับคุณโรแมนโอเครู้เรื่องมันน่าจะเป็นแผนของคุณโรแมนหรือเปล่าทำไมรู้ว่าเราจะไม่ให้เข้าวันนี้นะคนต่อไปครับสวัสดีครับผมสตีเวนครับโอ้สวัสดีครับคุณสตีเวนกำลังรออยู่เลยครับเชิญครับเชิญครับคนนี้มีจองผมจำได้ครับผมตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับ5คนตามลิสต์ครับเพื่อนมีอีกไหมอ่ะอุ้ยสวัสดีผมแองกัสฮะแองกัสเหรอครับคุณแองกัสไม่ได้จองไว้วันนี้นะครับแล้วก็ดูท่าทางไปตัดขนหน่อยไหมครับไปส่งคุณแองกัสไปตัดขนสักหน่อยสวัสดีครับพี่ว่าไงน้องพี่ครับผมรบกวนพาคุณแองกัสไปตัดขนหน่อยครับไปที่เพชช็อปนะครับพี่ชายได้เลยน้องชายแต่อย่าลืมไปรับด้วยนะเขาต้องรอเจ้าของไปรับน่ะได้เลยครับจัดไปโอเคค่อยสบายใจหน่อยนะแต่งขนให้มันสวยๆสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาพักผ่อนนะครับฮะ เอ้าเฮ้ยเราผ่านหรอไม่โดนฆ่าครับเพื่อนๆ ผลประกอบการเป็นไงบ้างครับจับด็อปเปอร์เกงเกอร์ได้8ตัวเพื่อนบ้านโดนฆ่า0คนด็อปเปอร์เกงเกอร์เข้าไปได้0คนเฮ้ยได้แรงเอสโอ้โหสุดยอดเหลือเชื่อทำงานดีมีคุณภาพโอเคครับถ้าใครรักการชอบการฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย